กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศเจ้าหน้าที่การแพทย์ชาวอเมริกันถูกกักตัวอยู่บนเรือสำราญที่ลอยอยู่นอกชายฝั่งประเทศเบลีสนะครับหลังต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับเจ้าหน้าที่การแพทย์คนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในห้องแลบของโรงพยาบาลเท็กซัสเฮลเพรสไบเทเรียนในนครดัลลัสซึ่งแม้เธอจะไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรงนะครับแต่ก็ต้องสงสัยว่าอาจได้สัมผัสกับตัวอย่างเชื้อของนายโทมัสดันแคนผู้ป่วยอีโบลาคนแรกในสหรัฐเมื่อ19วันก่อนทำให้เธอต้องถูกแยกตัวออกไปไว้ในเขตควบคุมพิเศษบนเรือสำราญคานิวัลเมจิกที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งประเทศเบลีสในขณะนี้อย่างไรก็ตามเธอยังไม่ได้แสดงอาการเจ็บป่วยให้เห็นแต่อย่างใดด้านนายรัฐมนตรีดีนบาโรผู้นำเบลีสก็ได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าเบลีสได้ปฏิเสธคำร้องขอของสหรัฐที่จะใช้สนามบินเบลีสในการขนย้ายผู้โดยสารบนเรือสำราญที่มีแนวโน้มในการติดเชื้ออีโบลากลับประเทศเขาย้ำอีกว่าแม้จะมีความเป็นไปได้อันน้อยนิดแต่เขาก็ต้องการให้แน่ใจว่าสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนชาวเบลีสเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่จะจำกัดความเป็นไปได้ที่อาจทำให้ชาวเบลีสต้องติดเชื้อไวรัสร้ายแรงตัวนี้เขาก็ยินดีที่จะทำด้านบริษัทคานิวัลคอร์ปซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญลำนี้ก็ได้ยกเลิกแผนการที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะโคซูเมนของเม็กซิโกนะครับเพราะว่าการทำงานล่าช้าของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างไรก็ตามเจ้าที่ท่าเรือเม็กซิโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของเรือสำราญได้ปฏิเสธที่จะให้มีการตรวจค้นเรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสอีโบลาโดยเรือลำนี้จะแล่นกลับเข้าฝั่งที่เกาะกาเวสตันมอนรัตเท็กซัสของสหรัฐในวันอาทิตย์นี้ทางนี้เจ้าหน้าที่การแพทย์คนดังกล่าวได้เฝ้าระวังตัวเองมาตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วโดยเธอและเพื่อนได้พักอยู่ในเคบินพิเศษที่แยกต่างหากโดยทางสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐระบุว่าระยะเวลาเฝ้าระวังเชื้อไวรัสอีโบลาตามปกตินั้นจะอยู่ที่21วันครับไปติดตามข่าวกีฬากันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ผลการแข่งขันฟุตบอลที่เตะกันตลอดรอบวันที่ผ่านมาไปดูฟุตบอลไทยกันก่อนครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับช่วงเย็นครับเชียงรายยูไนเต็ดเสมอกับ TOTSC ไป1ประตูต่อ1ปตท.ระยองเอาชนะเพื่อนตำรวจไป3ประตูต่อ1นะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดชนะสิงห์ท่าเรือ3ประตูต่อ1สุพรรณบุรี FC ชนะแบงคอกยูไนเต็ด3ประตูต่อ2และบางกอกกลาส FC แพ้ให้กับสงขลายูไนเต็ดไป2ประตูต่อ3ครับไปดูฟุตบอลต่างประเทศนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่หัวข้ามแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มสเปอร์ไป4ประตูต่อ1คริสตัลพาเลซแพ้เชลซี1ประตูต่อ2เอเวอร์ตันเอาชนะแอสตันวิลล่าไป3ประตูต่อ0ครับนิวคาสเซิลชนะเลสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ0ซาวด์แฮมป์ตันถล่มซันเดอร์แลนด์ไป8ประตูต่อ0อาร์เซนอลเสมอกับฮัลล์ซิตี้ครับ2ประตูต่อ2แล้วก็เบอร์ลีย์แพ้เวสต์แฮม1ประตูต่อ3ลาลิก้าสเปนนะครับเลบันเต้แพ้เรอัลมาดริดไป0ประตูต่อ5ส่วนคู่ระหว่างแอตเลติกบิลบาวกับเซตาบิโก้แข่งกันอยู่นะครับเริ่มเตะตอน5ทุ่มแอตเลติกบิลบาวนำอยู่1ประตูต่อ0บูเดสลีกาเยอรมันครับไฟบวกแพ้วอล์ฟบวก1ประตูต่อ2บาเยิร์นมิวนิกถล่มเบเมนไป6ประตูต่อ0สตุตการ์ดเสมอกับเลเวอร์คูเซ่น3ประตูต่อ3โคโลนชนะดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ1ฮันโนเวอร์แพ้มินเชนกลัดบัก0ประตูต่อ3ไมล์เอาชนะอัลส์บวก2ประตูต่อ1และคู่ระหว่างชาลเก้04กับแฮเทอร์เบอร์ลินยังไม่จบนะครับชาลเก้นำอยู่1ประตูต่อ0ปิดท้ายที่กาโชเซเรียอิตาลีนะครับโรม่ากับเคียโวเตะกันอยู่โรม่านำไปแล้ว3ประตูต่อ0ครับยังคงอยู่ที่ความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลต่างประเทศนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมต่อสัญญาเดวิดเดเกอาผู้รักษาประตูของทีมออกไปอีก5ปีหลังมีข่าวว่าเรอัลมาดริดสนใจจะดึงไปร่วมทีมนะครับด้านบาร์เซโลน่าอาจจะต้องพักเลโนเมสซี่กับเนย์มาร์2แข้งหลักของทีมในเกมลาลิก้าที่จะเปิดบ้านพบกับเออีบาคืนนี้ครับดานี่อัลเวสแบ็คขวาชาวบราซิลของบาร์เซโลน่าตกเป็นข่าวว่าได้ตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วล่วงหน้าโดยอัลเวสวัย31ปีใกล้ที่จะยุติการค้าแข้ง6ปีกับบาร์เซโลน่าหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากเจ้าตัวยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดและก่อนหน้านี้ไม่นานเอเย่นของอัลเวสระบุว่านักเตะได้เปิดกว้างให้กับโอกาสของตัวเองในการหาความท้าทายใหม่อย่างไรก็ตามล่าสุดฟองซัวส์กาลนาโดเอเย่นคนดังได้ออกมาอ้างว่าอัลเวสเลือกที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนยูไนเต็ดขณะที่ลุยส์เอลิเก้กุนซือของบาร์เซโลน่าออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ลุยส์โซเลสดาวยิงชาวอุรุกวัยใกล้พ้นโทษแบนของทางฟีฟ่าลงสนามเป็นทางการให้กับทีมเจ้าบุญทุ่มในสัปดาห์หน้าที่จะทำศึกเอลกาลาซิโกบุกไปเยือนเรอัลมาดริดโดยเอลิเก้ยืนยันว่าความฟิตของโซเลสเวลานี้อยู่ที่ 80-90%อย่างไรก็ตามกุนซือวัย44ปีขอโฟกัสไปที่เกมลีกคืนนี้ที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเออีบาเวลา1 นาฬิกา
โดยความพร้อมล่าสุดเจ้าบุญทุ่มหลุยส์เอริเก้เทนเนอร์ของบาร์เซโลนาอาจตัดสินใจพักทั้งลีโอเนลเมสซี่และเนย์มาร์สองซูเปอร์สตาร์คนสำคัญเพราะยังมีเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่ดังนั้นมูเนียเอลฮานาดีกับเปโดพร้อมทำหน้าที่แทนขณะเดียวกันคอร์ดี้อาลาบ้าแบ็กซ้ายผ่านความฟิตพร้อมลงช่วยทีมแดนกลางนำโดยเซอร์กิโอบุสเกสอันเดสอินเนสตาและอีวานลาคิติชส่วนอีกคู่กอร์โดบาพบมาลาก้าลงแข่งขันเวลา3นาฬิกาข้ามมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีโปรแกรมบุกไปเยือนเวสต์บอมวิชอัลเบียนในศึกพรีเมียร์ลีกวันจันทร์นี้ล่าสุดหลุยส์ฟันกาวกุนซือของทีมเผยว่าอยากเห็นลูกทีมปีศาจแดงเล่นด้วยความสมดุลที่ดีกว่านี้ไม่ใช่เน้นแต่เกมรุกควรใส่ใจเรื่องเกมรับด้วยเช่นกันและรู้สึกดีที่ขณะนี้เหลือผู้เล่นบาดเจ็บแค่4คนโดยฟิลจอร์สมารุยานเฟลไลนี่ไมเคิลคาลิกและแอนเดอร์เอเรล่ากลับมาซ้อมแล้วทำให้เหลือเพียงจอห์นนี่อีแวนส์แพทริกแมคแนร์อันโตนิโอวาเลนเซียและเจสซี่ลินการ์ดที่ยังบาดเจ็บโดยกรณีของแอนเดอร์เอเรล่าหากกลับมาลงสนามได้จำเป็นต้องใส่เครื่องป้องกันช่วงซี่โครงเอาไว้ขณะที่ดาวิดเดเกอาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนเตรียมต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปอีก5ปีพร้อมกับรับค่าเหนื่อยที่ 120,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยเดเคอาตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพลำดับต้นๆของเรอัลมาดริดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและแม้จะมีรายงานข่าวว่าเจ้าตัวกำลังพิจารณาเรื่องการย้ายทีมแต่ดูเหมือนว่าผู้รักษาประตูวัย23ปีจะเลือกอยู่กับต้นสังกัดเดิมต่อไปปิดท้ายที่เดวิดมอยส์อดีตกุนซือทีมปีศาจแดงให้สัมภาษณ์กับ BBC สื่อในอังกฤษว่าพร้อมที่จะกลับมารับงานคุมทีมแล้วโดยกุนซือวัย51ปีถูกเลือกให้มาเป็นผู้สานต่อตำแหน่งเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันภายหลังอยู่คุมทีมในโอลด์แทรฟฟอร์ดมายาวนาน27ปีเพราะมีแชมป์ลีกติดมือถึง13สมัยแต่มอยส์อยู่คุมได้ถึง10เดือนหลังแมนยูไนเต็ดพลาดการไปลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นนี้หมดเวลาของสรุปข่าวรอบวันกับ News on Today ในค่ำคืนนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมช่วงนี้ผมและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ